เห็นผ้าแต่ละชิ้นเดี๋ยวทวนกันใหม่ยืนตั้งหน้าค่ะเห็นผ้าปุ๊บบอกเลยผ้าผืนนี้เป็นภาคไหนคะผ้าผืนนี้ภาคไหนนุ่งผ้านี่เป็นผ้าสิ้นคงจำมันได้เป็นภาคเหนือนะคะผ้าสิ้นแบบภาคเหนือแต่บางครั้งผ้าผืนนี้เราก็ใช้ภาคอีสานได้ไหมได้นะคะภาคเหนือภาคอีสานนะเห็นไหมสีสันภาคอีสานภาคกลางครูเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนตัวเธอดีกว่าสลับเพราะว่าผ้าผืนบางเข้าไปอ่ะออกมาภาคกลางส่วนนี้ภาคนุ่งแบบแต่ละภาคเคยเห็นแบบไหนนุ่งแบบนั้นค่ะนุ่งตรงนี้เลยนุ่งตรงนี้เลยอุ้ยตื่นเต้นมีตื่นเต้นมีเพื่อนเชียร์สวมเลยค่ะสวมไปเลยเอาเร็วเวลาจะหมดแล้วเหลือ1นาทีเร็วนุ่งแบบให้สวยงามอ่ะแบบคิดว่าผ้าแบบนี้เราน่าจะทำแบบไหนได้สวยพอเป็นผ้านุ่งนักเรียนเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วอยู่ชูมือค่ะเสร็จแล้วชูมือนักเรียนคือผ้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคือภาคไหนแต่ครูอยากให้วิธีนุ่งที่หนูเคยเห็นนะคะของแต่ละภาคอย่างภาคอีสานเขานุ่งแค่ไหนก็นุ่งยังไงภาคเหนือนุ่งยังไงเอามือยืนตรงๆไว้ยืนไว้นี่ภาคเหนือนะจ๊ะนี่ภาคเหนือนะจ๊ะภาคเหนือเขานุ่งยังไงใครเสร็จจ้าเสร็จแล้วยืนนิ่งเลยสองสาวว่าไงหลายเรื่องจริงเอาสองสาวว่าไงแน่อะเมื่อกี้ครูบอกแล้วใช่ไหมตอนแจกผ้าว่าเป็นของภาคไหนเสร็จยังเสร็จยังคะทีนี้มาดูทีละคนนี่คือแบบภาคเหนือเวลานี้วิธีนุ่งนะคะภาคเหนือเขานุ่งยังไงเขานุ่งแค่ไหนความยาวของผ้าแค่ไหนลูกภาคเหนือเขาจะนุ่งผ้ายาวกลอมคุมตะตุ่มเลยนะคะยาวถึงพื้นแล้วนุ่งไม่คุมนะคะผ้าลักษณะผ้านุ่งก็จะแบบเป็นพับกลับมาลักษณะนี้คือนุ่งแบบภาคเหนือลูกภาคเหนือเขาจะนุ่งยาวคลุมเท้าที่เขาเรียกว่ายาวกลอมเท้านะคะนี่คือการนุ่งแบบภาคเหนือไปภาคอีสานค่ะไปภาคอีสานอย่างภาคอีสานเสร็จยังภาคอีสานเขาจะนุ่งเสมอเข่าหรือคลุมเข่าอย่างนี้สั้นไปลูกต้องคลุมเข่าค่ะคลุมอีกหน่อยยาวอีกหน่อยคลุมเข่าต้องยืนก้มใช่ป่ะนุ่งแบบนี้ต้องยืนก้มเขาจะนุ่งแบบยาวคลุมเข่านะคะภาคอีสานเขาจะคลุมเข่าแต่ก็มีบางชุดที่ยาวกลอมเท้าเหมือนของภาคเหนือแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนุ่งแค่นี้เพราะถ้ารำของเขาจะค่อนข้างกระฉับกระเฉงสนุกสนานยาวถ้าเรานุ่งยาวเนี่ยมันจะสะดวกไหมคะไม่สะดวกแต่ในกรณีภาคอีสานเพลงที่ช้าๆเขาก็นุ่งยาวได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะนุ่งสั้นนะภาคอีสานส่วนภาคเหนือภาคกลางนี่ถึงอกเลยอ่ะลูกหนูก็ไม่ต้องนั่นหนูก็พับลงได้นี่ใช่ไหมพับเข้าไปได้
ภาคกลางลายผ้านะคะแล้วเขาก็จะนุ่งยาวกับนุ่งโจงกระเบนแต่นี่ก็เป็นลายผ้าแบบภาคกลางเขาจะภาคกลางนี่จะมีแบบจีบหน้านางด้วยนะคะแต่นี่เป็นเขาพับกลับธรรมดาอย่างเช่นลำกลองยาวนะคะเขาก็จะนุ่งอย่างนี้นะคะลำกลองยาวก็จะพับธรรมดาแบบนี้นะคะแบบภาคกลางค่อนข้างยาวเหมือนกันนะยาวแบบนี้ถ้านุ่งผ้านุ่งยาวไม่ปาดพับกลับแบบนี้ก็จีบหน้านางหรือไม่ก็โจงกระเบนทีนี้มาดูภาคใต้ภาคใต้ก็อาจจะนุ่งยาวเป็นนุ่งยาวแบบภาคเหนือแล้วก็แบบภาคกลางแต่ว่าลายผ้าจะเป็นผ้าปะเต๊ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ลูกนะคะเขาจะทำเป็นผ้านุ่งยาวเลยแต่ว่าพอมาแบบนี้วันนี้หนูเลยงงเลยใช่ไหมว่าเอ๊ะแล้วคุยจะแล้วหนูจะไปยังไงดีบางครั้งเวลานุ่งเราก็จับมาแบบนี้ก็ได้นะคะเราถ้าในกรณีที่นักเรียนตัวเตี้ยเนี่ยแต่ผ้ามันใหญ่ผ้ามันยาวแบบผู้ใหญ่เราทำยังไงเราก็ต้องพับชายเข้าไปข้างในนะคะพับชายเข้าไปพับชายเข้าไปอย่างนี้นะคะแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองใช่ไหมคะแล้วผ้าเนี่ยสังเกตไหมเวลาเขาเล่นเขาจะมีเหมือนกับเป็นจับชายจับอะไรเนี่ยผ้าเขาแล้วเขาก็จะมาติดตรงนี้นะคะพับขึ้นไปอีกหน่อยแล้วเขาก็จะมาติดตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะทิ้งชายนะคะทิ้งชายให้เป็นลักษณะการนุ่งผ้าอีกสไตล์นึงอีกแบบนึงอ่ะนะคะลักษณะนี้ได้นะคะนี่คือแบบการนุ่งผ้าแบบภาคใต้แบบนี้หรือเขาอาจจะจีบหน้านางแบบภาคกลางก็ได้นะคะแต่ลายผ้าเท่านั้นเองที่บ่งบอกถึงความเป็นภาคใต้นะคะนี่ก็ลักษณะผ้าของแต่ละผ้าอ้าวตบมือให้หน่อยเชิญกลับไปนั่งเอาผ้าพับให้ครูให้เรียบร้อยนะคะในวันนี้เราจะไปภาคหนึ่งเราจะไปอีกภาคหนึ่งจะเป็นภาคอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูท่ารำ